คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องให้ยืมความช่วยเหลือผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณคริสโตเฟอร์ฮิลจากมิชิแกนและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาร่วมกันมาจากพระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ1ถึงข้อ20พระธรรมมัทธิวบทที่5ข้อ1ถึงข้อ20มีเนื้อความดังต่อไปนี้เมื่อทอดพระเนตรเห็นฝูงชนพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาและเมื่อประทับแล้วเหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์แล้วพระองค์จึงตรัสสอนพวกเขาว่าคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายคนที่โศกเศร้าก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับการหนุนใจคนที่สุภาพอ่อนโยนก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดกคนที่หิวและกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงให้อิ่มคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบคนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกคนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายเมื่อพวกเขาจะติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงชื่นชมและยินดีเพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยพระวจนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์อย่าคิดว่าเรามาล้มเลิกธรรมบัญญัติและคำของบรรดาผู้เผยพระวจนะเราไม่ได้มาล้มเลิกแต่มาทำให้สมบูรณ์ทุกประการเพราะเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าจนกว่าฟ้าและดินจะล่วงไปแม้อักษรที่เล็กที่สุดหรือขีดหนึ่งก็จะไม่มีวันสูญไปจากธรรมบัญญัติจนกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น
ใครทำให้ข้อเล็กน้อยเพียงข้อหนึ่งในพระบัญญัตินี้มีความสำคัญน้อยลงและสอนคนอื่นให้ทำอย่างนั้นด้วยคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในแผ่นดินสวรรค์แต่ใครที่ประพฤติและสอนตามธรรมบัญญัติคนนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เพราะเราบอกพวกท่านว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่มากกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีพวกท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์คุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่19ข้อ17ซึ่งมีเนื้อความดังนี้ครับบุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมและพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การกระทำของเขาและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องให้ยืมความช่วยเหลือซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้เมื่อเร็วๆนี้ผมเป็นหวัดรุนแรงรู้สึกเจ็บคอครั่นเนื้อครั่นตัวหมดแรงและน้ำมูกไหลเพราะไม่มียาแก้หวัดผมจึงตัดสินใจเดินออกไปสูดอากาศที่ทางเท้าในเรือนจำขณะที่เดินอยู่ก็มีเพื่อนนักโทษคนหนึ่งซึ่งผมแทบไม่รู้จักเลยมาถามผมว่าผมมีอาการเป็นอย่างไรและก็ให้ยาแก้ไอกับน้ำผึ้งแก่ผมโดยที่ไม่ได้ต้องการอะไรตอบแทนเลยเขาคงแค่เห็นว่าผมไม่สบายและคิดว่าจะช่วยผมได้อย่างไรก็ช่วยไปก็คงเท่านั้นแต่ตอนเย็นวันนั้นเองเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เอายาแก้ไอและน้ำแกงรสเผ็ดมาให้ผมไม่นานนักผมก็รู้สึกดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจขอบคุณพระเจ้าสำหรับความเมตตากรุณาจากเพื่อนนักโทษทั้งสองคนนั้นถึงแม้จะอยู่ในเรือนจำผมก็เห็นความกรุณาเห็นการแบ่งปันการเกื้อกูลกันและกันทุกวันที่แดนของผมนั้นจะมีกล่องความรักอยู่สองกล่องเพื่อที่จะรวบรวมของบริจาคอาทิเช่นเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับเพื่อนร่วมแดนที่เขาไม่มีเงินซื้อของเหล่านั้นความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเป็นเรื่องสำคัญที่ผมมีส่วนร่วมและเป็นพยานระหว่างที่อยู่ในเรือนจำว่ามีคนที่เห็นความจำเป็นของผู้อื่นสำคัญกว่าของตนเองความเมตตากรุณาต่อกันและกันของบรรดาผู้ถูกจำขังด้วยการช่วยเหลือกันและกันแบบง่ายๆเช่นนี้เป็นภาพสวยงามที่ผมได้เห็นและเป็นพยานได้ว่าพระเจ้าทรงเชิญเราทุกคนให้ทำแบบนั้นด้วยเช่นกันในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้ห่วงใยดูแลผู้อื่นอย่างที่พระองค์ทรงดูแลข้าพระองค์ทูลอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อคนที่ไม่มีเงินซื้อปัจจัยจำเป็นสำหรับชีวิตข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าจะแสดงความรักของพระเจ้าด้วยการให้ความเมตตาต่อใครดีผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่อง
ให้ยืมความช่วยเหลือคุณผู้ฟังครับการที่เราได้มีโอกาสช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือคนที่ขัดสนนั้นไม่ว่าเขาจะมีท่าทีอย่างไรหรือไม่ว่าเราจะได้ยินว่าผลลัพธ์ที่เรามอบหรือได้ช่วยเหลือเข้าไปนั้นจะเป็นอย่างไรขออย่าให้นั่นเป็นเงื่อนไขที่เราจะไม่ช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าคนที่กำลังประสบกับปัญหานั้นเขาก็จะขาดโอกาสในการที่จะได้รับการช่วยเหลือและเราก็จะขาดโอกาสในการที่จะให้พระเจ้าได้ยืมนั่นหมายความว่าเราก็จะขาดโอกาสที่จะได้รับการอวยพรจากพระเจ้านั่นเองครับทางหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์ที่คริสตจักรนี้เราก็ได้มีกล่องคล้ายๆกล่องความรักแบบนี้นะครับแต่เราเป็นกระบอกไม้ไผ่เราจะให้เด็กๆได้ช่วยกันฝากเงินออมเงินไว้ในกระบอกไม้ไผ่นั้นแล้วเวลาเพื่อนของเขาคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในหอพักนั้นซึ่งมีความจำเป็นและก็ขัดสนมากกว่าพวกเขาเราก็จะช่วยกันตกลงกันแล้วก็จะพากระบอกไม้ไผ่นั้นแล้วก็จะเอาช่วยเพื่อนคนนั้นอย่างเฉพาะเจาะจงคุณผู้ฟังครับเป็นการปลูกฝังว่าเมื่อเขามาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ให้เขาที่จะรับอย่างเดียวแต่จะให้เขาได้รู้จักที่จะแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังไว้ในชีวิตของเด็กๆหอพักที่บ้านพระคุณอุปถัมภ์ที่นี่นะครับหากว่าคุณผู้ฟังอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาและสร้างปลูกฝังความรักของพระเจ้าในชีวิตของเด็กๆ80ชีวิตนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะดูรายละเอียดในการที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจนี้ได้ในตอนท้ายของบทภาวนาธรรมนี้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับพระเยซูทรงรับแบกบาปเราไว้เพื่อเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปนั้นรับกรรมมาไถ่ชดใช้โทษท่านแลกด้วยชีวันท่านสิ้นพระชนก็เพื่อเราพระองค์ทรงฟื้นตื่นจากความตายทำหน้าชั่วร้ายกลับกลายพ่ายอาบเขาแม่มัจจุราชไม่อาทอดเงาความเจ็บปวดร้าวพระเจ้าบันดาลให้หายสิ้นไปความรักพระองค์ทรงสถิตเคียงใจไม่ทอดไม่ทิ้งเดียวดายไม่หวั่นไม่ไหวมีคลอนมีคลายพระนามจึงได้ประกาศด้วยพ้องประชาพระองค์ทรงยกความผิดบาปร้ายเราทั้งหลายได้เป็นผู้ชอบธรรมพระคุณยิ่งใหญ่ฝังใจจดจำตรึงจิตสุขล้ำน้ำตาหลั่งซึ่งให้เมตตาสถิตเคียงใจไม่ทอดไม่ทิ้งเดียว
ประกาศด้วยพ้องประชาพระองค์ทรงยกความผิดบาปร้ายให้เราทั้งหลายได้เป็นผู้โชคทานพระคุณยิ่งใหญ่ฟังใจจดจำตรึงจิตสุขล้ำน้ำตาหลั่ง